สวัสดีค่ะวันนี้นกมีกระเป๋าถักต่อดอกมาสอนถักกันนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักก้นกระเป๋ากว้าง4นิ้วตัวกระเป๋ากว้าง12นิ้วสูง12นิ้วพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีหลักสีดิบนี่จะใช้อยู่ประมาณ300กรัมสีรองจะใช้อยู่ประมาณสีละ50กรัมชุดสายหนังพร้อมฝาและพูดแผ่นรองก้นกระเป๋าหมุดรองก้นกระเป๋าผ้าซับในสำเร็จไซส์ใหญ่พิเศษได้พร้อมเข็มสอยแม่เหล็ก18มิลแบบสอยเข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมโครเช่3ทับ0กับ4ทับ0เราจะเริ่มจากการถักดอกสี่เหลี่ยม2สีสลับกันนะคะ32ดอกสลับสีตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวิธีถักดอกสี่เหลี่ยมสลับสีครึ่งซีกก่อนอื่นเราจะทำห่วงโดยใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่ขึ้น3ถักพอ1คอ2หลักมันจะรวมกับโซ่ขึ้นเป็น3ถักโซ่2พอ1คอ3หลักแล้วก็ถักโซ่2รูนี่มันจะใหญ่นะคะให้เราหัวเข็มทิ่มลงไปแล้วดึงลูดให้รูมันเล็กๆนะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งโดยปล่อยสีครีมทิ้งไว้นะคะเกี่ยวไหมสีฟ้าขึ้นมาแล้วถักเก็บปลายไหมสีฟ้าไปด้วยนะคะปลายไหมนี่มันจะไขว้กันแบบนี้เลยนะคะถักพอ1คอไป3หลักโซ่2พอ1คอ3หลักโซ่2แล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3พอเราจะขึ้นแถวใหม่ปลายไหมนี่ให้เราดึงให้รูตรงกลางมันชิดเราก็ตัดได้เลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวต่อไปมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะถักโซ่ขึ้น1แล้วพลิกกลับถักเลื่อนห่วงลงตรงกลาง1หลักแล้วถักโซ่ขึ้น3พอ1คอ1หลักรวมกับโซ่ขึ้นเป็น2นะคะแล้วถักบนหลักไป3หลักถักลงตรงเหลี่ยมนี่นะคะข้างละ2โซ่2พอ1คอ2หลักแล้วก็ถักบนหลักไป3หลักก่อนที่จะถักด้านข้างให้ดึงให้มันปิดก่อนนะคะให้มันชิดๆแล้วถักลงด้านข้างนี้2หลักถักโซ่2ต่อไปเราจะถักอีกสีหนึ่งโดยที่ปล่อยสีฟ้าไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวสีครีมนี้ขึ้นมาเลยพันหนึ่งครั้งแล้วเอาหัวเข็มลอดวิธีเวลาเราเปลี่ยนนะคะเราจะพันแล้วก็เอาหัวเข็มลอดแบบนี้ก่อนนะคะทิ่มลงตรงกลางเกี่ยวไหมลอดเส้นนี้ด้วยนะคะจากนั้นถักพอ1คอไป1หลักมันจะรวมหลักนี้เป็นหลักแรกแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะThank you.
พอจบแถวเราก็ถักโซ่2แล้วมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3พอจะขึ้นแถวใหม่นะคะถักโซ่ขึ้น1ก่อนแล้วพลิกกลับถักเลื่อนห่วงลงตรงกลาง1หลักโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกถักพอ1คอ1หลักแล้วก็ถักในแต่ละหลักพอถักแถวที่3สีครีมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักสีฟ้าแถวที่3ปล่อยสีครีมไว้แล้วก็เกี่ยวสีฟ้าขึ้นมาเลยพันแล้วเอาหัวเข็มลอดเส้นสีฟ้าลงตรงกลางเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็2หลักแล้วก็ถักบนหลักจนสุดพอจบแถวก็มาถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3 1 2 3สำหรับสีขาวเราก็ดึงก่อนนะคะดึงให้มันชิดกันแล้วก็เอาเข็มทิ่มลงไปล็อกจากนั้นก็ตัดซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราอยากเพิ่มขนาดให้มันใหญ่กว่าเดิมก็สามารถเพิ่มแถวได้วิธีถักก็เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราถักดอกเสร็จแล้วนะคะให้เราวางแบบนี้ก่อนแล้วเราจะถักให้ชิ้นงานมันติดกันนะคะโดยจับแบบนี้ก่อนนะคะวางประกบกัน2ชิ้นแล้วถักตรงมุมใช้โครเชต์เบอร์4ทับ0ในการถักนะคะเกี่ยวไหมลอดตรงมุมทั้ง2ชิ้นแล้วก็ล็อก1ครั้งนะคะถักคอทอลงไปตรงมุม2ครั้ง1 2ถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยจากนั้นเราจะถักคอทอบนหลักนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างมันจะมีอยู่ทั้งหมด11หลักเราก็ถักคอทอทั้ง11หลักนะคะเ
จากตรงนี้มาจะมีอยู่ทั้งหมด11หลักนะคะจากนั้นถักตรงมุมไป2หลัก1 2แล้วจับ2อันนี้มาต่อเลยนะคะถักคอทอต่อไปตรงมุม2แล้วถักบนหลักไปทั้งหมด11หลักตรงมุมเราจะถัก2พอ2เสร็จแล้วก็จับคู่นี้เลยนะคะเราก็ถักต่อกันมาแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็ถักตรงมุมคอทอ2ครั้งแล้วก็ล็อกแล้วก็ตัดได้เลยนะคะต่อไปเราก็ถักแบบเดียวกันเราจะจับแบบนี้นะคะขึ้นมาทีละ1ชิ้นแล้วก็ถักแบบเดียวกันเริ่มตรงมุมก่อนนะคะคอทอ2หลักแล้วก็ถักบนหลักนะคะต่อกันทีละ1ชิ้น1ชิ้นเราก็ถักต่อกันแบบนี้นะคะพอจบแถวก็ตัดต่อไปเราจะมาเริ่มด้านนี้นะคะก็ถักแบบเดียวกันนะคะเริ่มตรงมุมนี่ถัก2ก่อนสองแล้วถักมาทั้งหมด11พอเราถักมาจนสุดทั้งหมด11หลักแล้วนะคะตรงมุมด้านข้างตรงนี้นะคะกับด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเดิมเราจะถักคอทอลงไป2หลักสองหลักนะคะจากนั้นให้เราถักเลื่อนห่วงมันจะมีตรงกลางตรงระหว่าง2หลักนี่นะคะถักเลื่อนห่วงถักเลื่อนห่วงตรงหลักที่2นี่นะคะถักเลื่อนห่วง1หลักแล้วก็มาถักมุมต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิม1 2แล้วก็ถักไปทั้งหมดอีก11แล้วก็ถักลงตรงมุมนี่นะคะ2ถัก2แล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักนี้1หลักแล้วก็ข้ามมาอีกช่วงหนึ่งนะคะเหมือนเดิมถักแบบเดียวกันนะคะเราก็ถักประกอบกันแบบนี้นะคะให้ครบทุกแถวหลังจากที่เราถักประกอบกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักคอทอวนรอบชิ้นงาน1รอบโดยเริ่มต่อจากตรงมุมนี้นะคะเราจะเริ่มถักคอทอ2หลักก่อนจากนั้นก็ถักคอทอบนหลักนะคะทั้งหมด11หลักตรงมุมนี้เราจะถักไป2หลักแล้วก็ข้ามมามุมนี้เลยนะคะถักเก็บปลายไหมไปด้วยแล้วก็ถักในหลัก
พอเราถักมาตรงมุมนะคะมุมทั้ง4มุมเราจะถักคอทอลงไป4หลักนะคะจากนั้นก็ถักบนหลักทำแบบเดียวกันจนครบรอบพอมาจนสุดนะคะเราก็จะถักคอทอลงไปตรงมุมนี้อีก2หลักนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้น2แล้วก็ถักตรงมุมนี้อีก2นะคะจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปเราจะถักชิ้นงานด้านข้างนะคะโดยชิ้นงานด้านข้างเราจะถักเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเราจะนับหลักตั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงมุมนี่มันจะมีอยู่ทั้งหมด4หลักนับแค่2หลักนะคะมาจนถึงมุมนี้มุมที่1แล้วก็มุมที่2นะคะมุมที่3เราจะถักชิ้นงานด้านข้างนะคะถักโซ่ทั้งหมดไปทั้งหมด17โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17จากนั้นถักโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกแล้วก็ถักพอ1คอบนทุกหลักจนสุดแถวมันจะรวมกับโซ่ขึ้น3เป็น18นะคะพอถักมาจนสุดแถวแล้วแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักพอ1คอริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังนะคะมันก็จะรวมกับโซ่ขึ้นเป็น18นะคะพอถักมาจนสุดแถวถักเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับถักพอ1คอริ้วหลักเหมือนเดิมเราจะถักพลิกกลับไปมาทั้งหมด25แถวจากนั้นเราจะถักคอทอรอบชิ้นงานถักโซ่ขึ้น1ก่อนแล้วถักคอทอด้านข้างลงตรงกลางนี่นะคะใน1แถวมันจะมีเราจะถักคอทอ1หลักแล้วก็ลงตรงโซ่ด้านข้างนี่1หลักพอเราถักมาจนสุดมุมตรงมุมทั้ง4มุมเราจะถักคอทอลงไป2หลักนะคะ1 2จากนั้นก็ถักบนทุกหลักเราก็ถักมาจนครบรอบหลักสุดท้ายก็ถักคอทอไป2หลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวเราจะถักชิ้นงานให้มันได้3ชิ้นเท่ากันนะคะมันจะเป็นก้นกระเป๋าแล้วก็ส่วนของด้านข้าง2ชิ้นนะคะถักให้เท่ากันทั้ง3ชิ้นต่อไปเราจะประกอบชิ้นงานเราจะเริ่มเย็บชิ้นงานให้ติดกันโดยตรงเย็บตรงก้นก่อนนะคะโดยใช้วิธีเหมือนที่เราถักตรงต่อดอกให้มันติดกันใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วเริ่มต่อไหมตรงมุมนะคะเราก็ถักมาจนสุดจากนั้นก็ตัดไหมเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะทั้งสองข้างเราก็ถักประกอบกันนะคะด้านก้นกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างถักแบบเดียวกันอันนี้ตรงก้นกระเป๋ากับด้านข้างนะคะมันก็จะเชื่อมกันตรงนี้ด้วยนะคะ
หลังจากที่เราประกอบชิ้นงานเข้ากันเสร็จแล้วเราจะขอบถักขอบกระเป๋าโดยต่อไหมตรงมุมนะคะเราจะถักคอทอบนทุกหลักรอบปากกระเป๋าพอเราถักมาจนครบรอบก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวแล้วก็ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยต่อไปเราจะตัดแผ่นรองก้นกระเป๋าให้เท่ากับขนาดของก้นกระเป๋าแล้วเจาะรูทั้ง4มุมนะคะนำไปวางข้างในกระเป๋าตรงก้นกระเป๋าแล้วเราจะใช้หมุดยึดก้นกระเป๋านะคะเราจะใช้หมุดยึดก้นกระเป๋านะคะทั้ง4มุมต่อไปเราจะเย็บสายกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋านะคะอันนี้คือข้างที่นกเย็บเสร็จแล้วเราจะใช้สายหนังพร้อมฝาและผู้นะคะมันจะมาเป็นชุดแบบนี้สำหรับรูเขาจะไม่เจาะให้นะคะเราจะเจาะเองโดยใช้ถ้าใครมีตัวเจาะก็สามารถใช้ตัวเจาะได้แต่ถ้าไม่มีให้ใช้เหล็กแหลมๆอะไรก็ได้นะคะเจาะลงไปเพราะว่ามันจะไม่เหนียวมากนะคะเราจะเย็บเป็นแบบกากบาทหรือว่าเย็บมาด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือข้างที่นกเย็บเสร็จแล้ววิธีเย็บเราจะใช้เชือกที่เราถักนะคะเย็บใส่กับเข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมมันจะมีตรงนี้นะคะเราจะเย็บตรงตำแหน่งที่ตรงกลางของดอกมันจะตรงกันทั้งสองข้างวางแบบนี้เราก็เย็บแบบนี้ทั้งสองข้างหลังจากที่เราเย็บสายทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาฝามาเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะโดยวางตำแหน่งตรงกึ่งกลางนะคะเย็บเหมือนเราเย็บสายกระเป๋ามันจะมีแม่เหล็กขาเสียบแบบนี้นะคะเอาแป้นมันออกก่อนแล้วเอาขามันเสียบลงตรงตำแหน่งแบบนี้นะคะแล้วแกะแม่เหล็กออกก่อนแล้วเอาแป้นเสียบไว้ตรงขาแล้วก็พับขาสองข้างเข้าหากันนะคะพับขาเข้าแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะคะจากนั้นเราจะใส่ซับในซับในนกจะใช้ผ้าซับในขนาดไซส์พิเศษนะคะมันจะพอดีกับตัวกระเป๋าทำกระเป๋าด้านในทำซิปด้านในให้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราติดฝาติดสายเสร็จแล้วเราก็ถึงจะใส่ซับในนะคะซับในเราก็จะใช้วิธีสอยใช้ได้และเข็มสอยนะคะสอยตามขอบปากกระเป๋าเราก็เย็บซับในสอยติดแบบนี้หลังจากที่เราเย็บแม่เหล็กเสร็จแล้วเราก็จะเอาผู้มามัดติดกับสายเพื่อติดตกแต่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะสนใจสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์กดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ